เช้านี้ก็เหมือนทุกวันค่ะบรรยากาศคาบแรกยามเช้ากับเพื่อนวันนี้ครูที่ปรึกษาแกบอกแกมีเรื่องจะแจ้งดูทุกคนจะรู้แล้วเลยไม่ค่อยจะฟังค่ะเรียนในเทอมนี้นะคะทางโรงเรียนจะแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะให้นักเรียนไปซื้อของมาแล้วนำใบเสร็จมาให้ครูด้วยแต่ว่าใบเสร็จเนี่ยครูขอภายในอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าครูจะได้ทำเรื่องตั้งเบิกทีเดียวเลยนะคะวันรู้มากหนูมีปัญหาหรือเปล่าจ้าดูสีหน้าแปลกๆไม่มีค่ะไม่มีก็เอาไปเสร็จให้ครูด้วยนะคะดูทุกคนในห้องจะสนุกสนานกันนะคะแต่หนูสิคิดหนักจะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออุปกรณ์การเรียนแค่ทุกวันนี้พ่อหนูก็ทำงานไม่ได้หยุดตั้งแต่แม่ทิ้งไปเงินที่ได้มาให้น้องหนูมาเรียนก็พอหนูเอาตัวรอดได้เก็บขวดน้ำพลาสติกในโรงเรียนขายก็เม็นเงินประทังชีวิตได้สังเกตไหมทำไมหนูนั่งคนเดียวบ่อยๆก็เพราะเหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดนี่แหละทำให้หนูไม่ค่อยมีเพื่อนเอาไปคืนเพื่อนถ้าพี่มีเงินพี่สัญญาพี่จะซื้อให้ถ้ารอพี่ชาติหน้าดูแหละดูถึงจะได้ขวัญแก้วเจ๊ซื้อใบเสร็จอุปกรณ์การเรียนหน่อยยอดเงินเท่าไหร่530ครับขอบคุณค่ะนั่งก่อนสิเอาของมาคืนเพื่อนแล้วใช่ไหมไม่มีเลยจะให้นี่ยังไม่หมดนะนี่พี่ซื้อให้ขอบคุณพี่มากเลยนะแต่พี่เอาตังค์ที่ไหนมาซื้อล่ะ
เอาป่ะนี่ไงไปเสร็จเราซื้อมาอย่ารู้เลยเป็นเด็กวันนี้กลับบ้านคนเดียวนะเดี๋ยวพี่ไปทำธุระก่อนมาทำงานเลยจริงนะลูกค่ะรู้นะว่าเรื่องอะไร